ต้องเดี๋ยวนี้คือแบบคุณพูนเลยครับพี่เต้อะไรนะคุณพูนเลยแล้วมาดิมาเป็นสร้อยเลยทีเดียวมาดิให้เท่าไหร่ลองดูเพราะอุ่นเพราะตัดเวลาเราไม่รู้ราคาถ้าผมบอกลุงก็ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ป่ะราคาไม่จริงไหมได้แล้วพี่อะไรนะได้แล้วครับยังไม่รู้ว่าลุงจะขายมั้งรู้แต่ว่าดูแท้เลยดูว่าแท้นะครับอันนี้สักหมื่นหนึ่งแล้วลุงนะลองเลยเฮ้ยแล้วงอใครบอกว่าใครบอกว่าไม่ถึงนะต้องถึง
ป้าผมจะบอกอย่างการซื้อพระแบบป้าเนี่ยแกไม่รู้ใช่คือเช่าพระเนี่ยอย่างลุงเนี่ยมันต้องเรียนถ้าเรียนปุ๊บแล้วพอดูออกเราค่อยไปผจญภัยแต่เงี้ยเราแค่เฮ้ยเราคิดว่ามันหมูแบบเอ้ยดูแล้วเหมือนกันนะเทียบแล้วเหมือนกันแล้วเราก็ไปซื้อมันไม่ใช่ถ้ามันไม่เหมือนมันเอาตังค์เราไม่ได้หรอกผมมองแบบด้วยตานะหมดนั่นน่ะสัก 300,000 ไปเช่าพระใหม่ๆตามวัดวัดนึง 2-3,000 2-3,000 3-4,000 50วัด100วัดเงี้ยโอ้คนละคนทั้งดีกว่าว่ามันมีโอกาสเล่นมากกว่าเพราะยังไงเป็นพระแท้แน่ใช่ป่ะถึงเราจะดูไม่เป็นแต่เราไปเช่าพระใหม่ๆอันนี้คือแบบคุณพูนเลยครับพี่เต้อะไรนะคุณพูนเลยครับมาดิมาเป็นสร้อยเลยทีเดียวมาดิเราจะดูอันที่มั่นใจก่อนนะแดดจะหมดแล้วนะเรามืดไว้เรามืดไว้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาเสียดายเพราะสุดหน้ามีรุ่นแรกสักเหรียญนะไม่เจอเลยทุกวันแถวไปทำไมนั้นไม่เจอเลยสักเหรียญจะวัดจ้ะแยกไปก่อนอันนี้พ่ออุ่นนะพ่ออุ่นถ้าจะปล่อยถ้าไม่ผมจะเอาอาจารย์รุ่นแรกและพ่อตัดมีรุ่นไหนพ่อตัดต้องรุ่นแรกรุ่นเดียวนี่รุ่นเดียวใช่ป่ะพี่ทันท่านรุ่นเดียวใช่ป่ะรุ่นสองมาทานรุ่นสองปิดท้องอ๋อทำไมถึงลุงมีรุ่นเดียวใช่ป่ะผมไม่รู้ล็อกแรกมันนี้ว่ามันอยู่ในอัลบั้มแล้วก็ไปเรียกไหมแกเอ้าเฮ้ยมาตัดดีกว่าทำอะไรปล่อยไหมมาตัดแยกไว้ก่อนนะไปมีซีดได้มีซีดได้หมายถึงพ่อตันมี2องค์ท่านพ่ออุ่นเลยคุณลุงผมขอย่าแกะ2อันนี้ก่อนจะมืดนะมีลุ้นไหมพี่มันมีลุ้นหมดนั่นน่ะแต่2อันนี้มันน่าจะแพงกว่าเพื่อนถ้าพลาด2อันนี้คือจบที่เป็นกรอบคือพลาสติกเหรอครับใช่ครับเสียวอันนี้มันชิดมากอย่างนั้นลุงโชว์อันนี้เลยพ่อตัดเลยอันนี้มันคมไปหน่อยพระเก่าเวลาจับเงี้ยมันไม่น่าคมมันต้องมีปากอันนี้ถ้าลุงจะแบ่งให้เท่าไหร่ลองดูพ่ออุ่นพ่อตัดอ่ะไม่เป็นไรลองเลยเพราะว่าเราก็พอรู้มาหน่อยแล้วเวลาเราไม่รู้ราคาถ้าผมบอกลุงก็ไม่กล้าปล่อยอยู่ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ป่ะราคานี้จริงไหมอะไรเงี้ยมันต้องรู้ราคาด้วยขายไหมอ่ะให้เท่าไหร่อ่ะได้แล้วดิอะไรนะได้แล้วค่ะยังไม่รู้ว่าลุงจะขายหรือเปล่าดูแต่ว่าดูแท้นะดูว่าแท้ใช่ไหมคะอันนี้สักหมื่นหนึ่งนะลุงนะสองเลยเฮ้ยแล้วมองใครบอกว่าไม่ขายวะเอามาได้เราชมเป็นไม้กันนะสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะแบ่งกันแบ่งให้หลานไปกินบ้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไอ้มีเสียงกำกับมาเลยครับมีเสียงมืดแล้วเอา11,000พามอันเนี้ยผมเอาว่าวันเนี้ยถือว่าเราได้เสียกันแล้วอันนี้11,000เดี๋ยวเช็คบินตอนกลับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบางกอกกับนาโคนี่ขอสัก 2,000 แล้วกันนะลุงตกเหรียญละ 1,000 ได้ไหมพวกนี้ไม่ได้นิยมไม่ค่อยเล่นเหมือนกับซื้อไว้ในฐานะพระแท้เฉยๆไหวไหมโอเคเป็น 13,000 ชุดพ่อสุด 16,000 ชุดพ่อตัด 14,000 ชุดพ่อสุด 16,000 นะเป็น 30,000 โอเคสรุปแล้ววันนี้เรามาได้พระที่ปานบุรีกี่องค์วะ1 2 3 4 5 6 7 8 10 องค์พอดีนะครับได้ซื้อกัน10 องค์พอดีก็
ก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับ 30,000 กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์ละกันว่าเราได้อะไรไปกันบ้างเดี๋ยวไปแบ่งปันกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามละกันนะสวัสดีครับเมื่อวานเนี่ยผมหลังจากที่ได้ดูพระญาติญาติของแอตอมใช่ไหมก็ได้เห็นแยกออกมาเป็น2 อย่างในการลงทุนหรือในการเช่าพระนะครับจิตใจคนเราเนี่ยเขาก็ตั้งต้นอย่างแรกก็คือความชอบความชอบในพระเหมือนกันคุณป้าท่านแรกกับคุณลุงท่านที่สองนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันเห็นได้ชัดและทำให้ผลที่มันต่างกันแบบฟ้ากระเหวเลยก็คือความรู้นั่นเองถ้าคุณป้าที่ลงทุนด้วยความรู้นะหมายความว่าหาความรู้ก่อนไม่ได้เชื่อคนที่พาไปซื้อหรือเชื่อแต่คนขายเนี่ยเงินที่ลงทุน 2-3 แสนบาทเนี่ยนี่ยังไม่รวมที่เอาไปเลี่ยมพระองค์หนึ่ง500พันหนึ่งก็อาจจะงอกเลยคุณลุงท่านสุดท้ายนะครับคุณลุงท่านสุดท้ายเนี่ยก็หาพระตามวัดหาพระตามบ้านเหมือนกันแต่ท่านพอจะมีความรู้ว่าเฮ้ยพระต้องพิมพ์ไหนนะต้องแบบไหนนะที่เขานิยมเล่นหากันเพราะสูตรต้องหาแบบไหนนะต้องรุ่นไหนนะพอมีความรู้แล้วแค่นิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วไปเช่าในแบบที่เราพอรู้เงี้ยเมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีเนี่ยมันเห็นผลเพราะถ้ามันขึ้นชื่อว่าการลงทุนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความคาดหวังตามมาแน่นอนเราจะต้องคาดหวังสิ่งที่มันแบบงอกเงยถ้าเราคาดหวังการงอกเงยของมันเนี่ยเราก็ต้องเข้าหาคนที่มีความรู้แล้วก็เขาเรียกว่ารับผิดชอบให้เราได้นะครับฝากไว้เท่านี้พี่ๆเวลาเข้ามาวงการพระจะชอบพระจะมาเช่าพระเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราควรตั้งหลักแบบไหนก่อนเป็นอันดับแรกจะได้ไม่ผิดหวังนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ